ร2ว่าด้วยเบญจขันธ์โดยสรุปเบญจขันธ์เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้เวทนาเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้สัญญาเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้และวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสิ่งที่ควรรอบรู้แลมูลฐานแห่งการบัญญัติเบญจขันธ์แต่ละขันธ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการบัญญัติรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เล่าพระเจ้าค่ะภิกษุมหาพูดธาตุ4อย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการบัญญัติรูปขันธ์ภิกษุผัสสะการประจวบแห่งอายตนะภายในและภายนอกและวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการบัญญัติเวทนาขันธ์ภิกษุผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการบัญญัติสัญญาขันธ์ภิกษุผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการบัญญัติสังขารขันธ์ภิกษุนามรูปแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการบัญญัติวิญญาณขันธ์เบญจขันธ์เป็นที่บัญญัติกฎแห่งสังคตะอานนท์ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านอานนท์กฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีได้ถูกบัญญัติแล้วจากถูกบัญญัติและย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่ธรรมเหล่าไหนเล่าดังนี้อานนท์เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบเขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามข้าพระองค์เช่นนี้แล้วข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ว่าผู้มีอายุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วกฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีได้ถูกบัญญัติแล้วแก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นผู้มีอายุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏกฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีจากถูกบัญญัติแก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นผู้มีอายุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วกฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อถูกถามอย่างนั้นจะพึงตอบแก่เขาอย่างนี้ถูกแล้วอานนท์ถูกแล้วอานนท์รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วกฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีได้ถูกบัญญัติแล้วแก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นอานนท์รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏกฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีจากถูกบัญญัติแก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นอานนท์รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดเป็นสิ่งเกิดอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วกฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่แห่งธรรมเหล่านั้นอานนท์เธอเมื่อถูกถามอย่างนั้นแล้วพึงตอบแก่เขาอย่างนี้เถิดการ
ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยในเบญจขันธ์ถูกแล้วภิกษุถูกแล้วภิกษุภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวโดยย่อว่าถ้ามีอนุสัยในสิ่งใดจะถูกตราขึ้นเพราะสิ่งนั้นได้โดยพิสดารอย่างถูกต้องแล้วภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในรูปนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในเวทนานั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในสัญญาเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสัญญานั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในสังขารทั้งหลายเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสังขารทั้งหลายนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในวิญญาณเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในวิญญาณนั้นปฏิปักขนัยภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในรูปนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในเวทนานั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสัญญาเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสัญญานั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสังขารทั้งหลายเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสังขารทั้งหลายนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในวิญญาณเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในวิญญาณนั้นเลยภิกษุเนื้อความแห่งภาษิตอันเรากล่าวแล้วโดยย่อนี้ใครๆพึงเห็นโดยพิสดารดังนี้เถิดการถูกตราหน้าเพราะตายตามเบญจขันธ์ถูกแล้วภิกษุถูกแล้วภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวโดยย่อว่าถ้ามีอนุสัยในสิ่งใดย่อมตายไปตามสิ่งนั้นตายตามสิ่งใดไปย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นได้โดยพิสดารอย่างถูกต้องแล้วภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมตายไปตามรูปนั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมตายไปตามเวทนานั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในสัญญาเขาย่อมตายไปตามสัญญานั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในสังขารทั้งหลายเขาย่อมตายไปตามสังขารนั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในวิญญาณเขาย่อมตายไปตามวิญญาณนั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นปฏิปักขนัยภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมไม่ตายไปตามรูปนั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมไม่ตายไปตามเวทนานั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสัญญาเขาย่อมไม่ตายไปตามสัญญานั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสังขารทั้งหลายเขาย่อมไม่ตายไปตามสังขารนั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในวิญญาณเขาย่อมไม่ตายไปตามวิญญาณนั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นภิกษุเนื้อความแห่งภาษิตอันเรากล่าวแล้วโดยย่อนี้ใครๆพึงเห็นโดยพิสดารดังนี้เถิดสัญโยชน์และที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์และตัวสัญโยชน์พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้น
ภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์เป็นอย่างไรและตัวสัญโยชน์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปกายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทราคะความกำหนัดเพราะพอใจใดเข้าไปมีอยู่ในรูปนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในรูปนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสัญญานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในวิญญาณนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายขันธ์เหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ฉันทราคะนี้เรียกว่าตัวสัญโยชน์แลในสูตรอื่นทรงแสดงสัญโยชนิยธรรมด้วยอายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6ความลับของเบญจขันธ์ภิกษุทั้งหลายถ้าหากอาสาทะรสอร่อยของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีเหล่านี้จักไม่ได้มีอยู่แล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีนักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อาสาทะของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีนักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณภิกษุทั้งหลายถ้าหากอาทีนพโทษของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีเหล่านี้จักไม่ได้มีอยู่แล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อาทีนพของรูปก็ดีของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดีของสังขารทั้งหลายก็ดีและของวิญญาณก็ดีมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณภิกษุทั้งหลายถ้าหากนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นได้จากรูปก็ดีจากเวทนาก็ดีจากสัญญาก็ดีจากสังขารทั้งหลายก็ดีและจากวิญญาณก็ดีเหล่านี้จักไม่ได้มีอยู่แล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกไปพ้นได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารทั้งหลายและจากวิญญาณเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่นิสรณะจากรูปก็ดีจากเวทนาก็ดีจากสัญญาก็ดีจากสังขารทั้งหลายก็ดีและจากวิญญาณก็ดีมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปพ้นได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารทั้งหลายและจากวิญญาณดังนี้แลเบญจขันธ์เนื่องด้วยปัจจัยแห่งความเศร้าหมองและบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะได้กล่าวอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจักเศร้าหมองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยและเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดังนี้ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอย่างไรพระเจ้าค่ะมหาลิเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจักเศร้าหมองเพราะมีเหตุมีปัจจัยมหาลิและเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย
สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรและสัตว์ทั้งหลายจักเศร้าหมองเพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรเล่าพระเจ้าข้ามหาลิถ้าหากรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารทั้งหลายก็ดีและวิญญาณก็ดีเหล่านี้จักได้เป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวอันทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์ไม่ยังลงสู่ความสุขเสียเลยไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีนักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านี้มหาลิแต่เพราะเหตุที่ตามความรู้สึกของสัตว์ผู้ยังไม่รู้ตามเป็นจริงรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารทั้งหลายก็ดีและวิญญาณก็ดียังนำมาซึ่งความสุขอันสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์ก็มีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีนักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะความกำหนัดยินดีจึงพัวพันอยู่ในมันเพราะความพัวพันจึงเศร้าหมองรอบด้านมหาลิสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะมีเหตุมีปัจจัยโดยลักษณะเช่นนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรและสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรเล่าพระเจ้าข้ามหาลิถ้าหากรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารทั้งหลายก็ดีและวิญญาณก็ดีเหล่านี้จักได้มีสุขโดยถ่ายเดียวอันสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุกข์เสียเลยไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเหล่านี้มหาลิแต่เพราะเหตุที่รูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารทั้งหลายก็ดีและวิญญาณก็ดีเป็นทุกข์อันทุกตามสนองยังลงสู่ความทุกข์ไม่ยังลงสู่ความสุขก็มีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมบริสุทธิ์ได้มหาลิสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยโดยลักษณะเช่นนี้แลเบญจขันธ์เป็นธรรมฝ่ายที่แตกสลายได้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งซึ่งแตกสลายได้และสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งแตกสลายได้เป็นอย่างไรและสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งซึ่งแตกสลายได้ส่วนธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือเป็นที่สงบระงับและเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ของรูปนั้นนั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งแตกสลายได้ส่วนธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือเป็นที่สงบระงับและเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ของเวทนานั้นนั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งแตกสลายได้ส่วนธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือเป็นที่สงบระงับและเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ของสัญญานั้นนั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งแตกสลายได้ส่วนธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือเป็นที่สงบระงับและเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งซึ่งแตกสลายได้ส่วนธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือเป็นที่สงบระงับและเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ของวิญญาณนั้นนั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไม่ได้ดังนี้แลเบญจขันธ์ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลาย
สัญญาเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าสมุทยธรรมสมุทยธรรมมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาดังนี้ก็สมุทยธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะราธะรูปเป็นสมุทยธรรมเวทนาเป็นสมุทยธรรมสัญญาเป็นสมุทยธรรมสังขารทั้งหลายเป็นสมุทยธรรมและวิญญาณเป็นสมุทยธรรมแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าวยธรรมวยธรรมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาดังนี้ก็วยธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะราธะรูปเป็นวยธรรมเวทนาเป็นวยธรรมสัญญาเป็นวยธรรมสังขารทั้งหลายเป็นวยธรรมและวิญญาณเป็นวยธรรมแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่านิโรธธรรมนิโรธธรรมมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้ก็นิโรธธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะราธะรูปเป็นนิโรธธรรมเวทนาเป็นนิโรธธรรมสัญญาเป็นนิโรธธรรมสังขารทั้งหลายเป็นนิโรธธรรมและวิญญาณเป็นนิโรธธรรมแลภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แลเหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของรูปก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงสังขารที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเ
จขันธ์เป็นทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าทุกข์ทุกข์ดังนี้ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะราธะรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และวิญญาณเป็นทุกข์แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าทุกขธรรมทุกขธรรมมีทุกข์เป็นธรรมดาดังนี้ก็ทุกขธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะราธะรูปเป็นทุกขธรรมเวทนาเป็นทุกขธรรมสัญญาเป็นทุกขธรรมสังขารทั้งหลายเป็นทุกขธรรมและวิญญาณเป็นทุกขธรรมแลภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แลเหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์ถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของรูปก็เป็นทุกข์รูปที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นทุกข์แล้วจักเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นทุกข์ถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนาก็เป็นทุกข์เวทนาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นทุกข์แล้วจักเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นทุกข์ถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญาก็เป็นทุกข์สัญญาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นทุกข์แล้วจักเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สังขารที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นทุกข์แล้วจักเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นทุกข์ถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณก็เป็นทุกข์วิญญาณที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นทุกข์แล้วจักเป็นสุขได้อย่างไรเบญจขันธ์เป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาบุคคลพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาบุคคลพึงเห็นเวทนานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาบุคคลพึงเห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาบุคคลพึงเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาบุคคลพึงเห็นวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แล
ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธความถูกเบียดเบียนด้วยโรคเป็นต้นอันหนึ่งสัตว์จะพึงได้ในรูปตามปรารถนาว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์ย่อมไม่ได้ในรูปตามปรารถนาว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนาจักเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์จะพึงได้ในเวทนาตามปรารถนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่เวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์ย่อมไม่ได้ในเวทนาตามปรารถนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญาจักเป็นอัตตาแล้วไซสัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์จะพึงได้ในสัญญาตามปรารถนาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่สัญญาเป็นอนัตตาสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์ย่อมไม่ได้ในสัญญาตามปรารถนาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารทั้งหลายจักเป็นอัตตาแล้วไซสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์จะได้ในสังขารทั้งหลายตามปรารถนาว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์ย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายตามปรารถนาว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณจักเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์จะพึงได้ในวิญญาณตามปรารถนาว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันหนึ่งสัตว์ย่อมไม่ได้ในวิญญาณตามปรารถนาว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้รูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งปวงนั้นอันใครๆพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามเวทนาทั้งปวงนั้นอันใครๆพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสัญญาทั้งปวงนั้นอันใครๆพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลาย
สังขารทั้งหลายชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นอันใครๆพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งปวงนั้นอันใครๆพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่าไม่ใช่ของพวกเธอภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสียสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือข้อที่หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ใดๆมีอยู่ในเชตวันนี้เมื่อคนเขาขนเอามันไปก็ตามเผาเสียก็ตามหรือกระทำตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพวกเธอเคยเกิดความคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเอาเราไปบ้างเขาเผาเราบ้างเขาทำแก่เราตามความปรารถนาของเขาบ้างดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านั่นหาได้เป็นตัวตนหรือของเนื่องด้วยตัวตนของข้าพระองค์ไม่พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นคือสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานแลเหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของรูปก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจักเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนาก็เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจักเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจักเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาสังขารที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจักเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจักเป็นอัตตาได้อย่างไรแล
เบญจขันธ์เป็นภาระที่หนักภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระของหนักแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นของหนักภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นของหนักห้าอย่างเหล่าไหนเล่าห้าอย่างคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าของหนักแลเบญจขันธ์เป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ตายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่ามารดังนี้เขากล่าวกันว่ามารเช่นนี้มีความหมายเพียงไรพระเจ้าข้าราธะเมื่อความยึดถือในรูปมีอยู่มารก็จะมีผู้ให้ตายก็จะมีหรือผู้ตายก็จะมีราธะเมื่อความยึดถือในเวทนามีอยู่มารก็จะมีผู้ให้ตายก็จะมีหรือผู้ตายก็จะมีราธะเมื่อความยึดถือในสัญญามีอยู่มารก็จะมีผู้ให้ตายก็จะมีหรือผู้ตายก็จะมีราธะเมื่อความยึดถือในสังขารทั้งหลายมีอยู่มารก็จะมีผู้ให้ตายก็จะมีหรือผู้ตายก็จะมีราธะเมื่อความยึดถือในวิญญาณมีอยู่มารก็จะมีผู้ให้ตายก็จะมีหรือผู้ตายก็จะมีราธะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เธอพึงเห็นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารทั้งหลายก็ดีและวิญญาณก็ดีว่าเป็นมารว่าเป็นผู้ให้ตายว่าผู้ตายว่าโรคว่าหัวฝีว่าลูกศรว่าทุกข์และว่าทุกข์ที่เกิดแล้วบุคคลเหล่าใดเห็นขันธ์ทั้งห้าในลักษณะเช่นนี้บุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเห็นอยู่โดยชอบแลเบญจขันธ์เป็นกองฐานเท่ารึงภิกษุทั้งหลายรูปเป็นกองฐานเท่ารึงเวทนาเป็นกองฐานเท่ารึงสัญญาเป็นกองฐานเท่ารึงสังขารทั้งหลายเป็นกองฐานเท่ารึงและวิญญาณเป็นกองฐานเท่ารึงภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายและย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณแลเบญจขันธ์เป็นเครื่องผูกพันสัตว์ภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งรูปโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีรูปหรือตามเห็นพร้อมซึ่งรูปว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในรูปบ้างย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีเวทนาหรือตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในเวทนาบ้างย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสัญญาโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสัญญาหรือตามเห็นพร้อมซึ่งสัญญาว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสัญญาบ้างย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสังขารหรือตามเห็นพร้อมซึ่งสังขารทั้งหลายว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสังขารทั้งหลายบ้างย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีวิญญาณหรือตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลาย
ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังนี้เราเรียกว่าผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือรูปบ้างผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือเวทนาบ้างผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือสัญญาบ้างผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือสังขารทั้งหลายบ้างผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือวิญญาณบ้างเป็นผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ไม่เห็นฝั่งนี้คือวัฏสงสารเป็นผู้ไม่เห็นฝั่งโน้นคือนิพพานเกิดอยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันแก่อยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันตายอยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นอย่างผู้มีเครื่องผูกพันแลเรียกกันว่าสัตว์เพราะติดเบญจขันธ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าสัตว์ดังนี้เขากล่าวกันว่าสัตว์เช่นนี้มีความหมายเพียงไรพระเจ้าค่ะราธะฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดนันทิความเพลินตัณหาความทยานอยากใดๆมีอยู่ในรูปสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในรูปนั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ผู้ข้องติดดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในเวทนาสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในเวทนานั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสัญญาสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในสัญญานั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลายสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณสัตว์ย่อมเกี่ยวข้องย่อมติดในวิญญาณนั้นด้วยฉันทราคะเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์นั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนี้แลไม่รู้จักเบญจขันธ์ชื่อว่ามีอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าอวิชชาอวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและบุคคลชื่อว่ามีอวิชชาด้วยเหตุเพียงไรเล่าพระเจ้าค่ะภิกษุในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังย่อมไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเหตุให้เกิดของรูปไม่รู้จักความดับไม่เหลือของรูปไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูปเขาย่อมไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเหตุให้เกิดของเวทนาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของเวทนาไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของเวทนาเขาย่อมไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักเหตุให้เกิดของสัญญาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาเขาย่อมไม่รู้จักสังขารทั้งหลายไม่รู้จักเหตุให้เกิดของสังขารทั้งหลายไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายและเขาย่อมไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักเหตุให้เกิดของวิญญาณไม่รู้จักความดับไม่เหลือของวิญญาณไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของวิญญาณภิกษุความไม่รู้นี้เราเรียกว่าอวิชชาและบุคคลชื่อว่ามีอวิชชาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลเพลินในเบญจขันธ์เท่ากับเพลินในทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลายผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้แลต้องละฉันทราคะในเบญจขันธ์ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงพวกเธอพึงละฉันทราคะความกำหนัดเพราะพอใจในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่าไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและวิญญาณไม่เที่ยงพวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายคือสิ่งใดที่ไม่เที่ยงพวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์พวกเธอพึงละฉันทราคะความกำหนัดเพราะพอใจในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และวิญญาณเป็นทุกข์พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายคือสิ่งใดที่เป็นทุกข์พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาพวกเธอพึงละฉันทราคะความกำหนัดเพราะพอใจในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่าเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาและวิญญาณเป็นอนัตตาพวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายคือสิ่งใดที่เป็นอนัตตาพวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละนิเทศ2ว่าด้วยทุกข์สรุปในปัญจุปาทานขันธ์จบ